ัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องไปสู้ผู้สุขคนนะคะพี่น้องค่ะรุ่งอรุณยามเช้าเช้าอาทิตย์ขึ้นมาพุ่นแจ้งจ้างฟางบรรยากาศท้องฟ้าสดใสแจ่มใสมื้อนี้เนาะหลังจากฝนตกหมู่บ้านนี่โอ้ยปานฟ้าหัวฟ้าถล่มมาโลดทั้งลมทั้งฝนปาดันวิไลบอกว่าเอ้าคือบ่ไปตกทั้งที่มันแห้งมันแล้งแน่หม่องเขาเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าหม่องทะเลน้ําหลายๆนี่มันตกเฮ็ดหยังว่าซั่นว่าจักก็ว่าเพิ่นไปบ่หมู่นั่งฝนก็ได้เนาะพี่น้องค่ะบอกให้เปลี่ยนเสียกับพอเปลี่ยนอยู่จักมือจักมือย่ำไปอันนั้นสระว่ายน้ำกันใส่ถึงได้เสียตัวเดียวนี่ล่ะซักแล้วซักอีกซักแล้วซักอีกแม่นบ่เฮ้ซักแล้วซักอีกซักเอซักอีกอิ่มมาอิ่มมาอิ่มมา I'm a legend ย่ำมือแรงมากกับซักซักตากเนาะเสาออกมามันก็แห้งแล้วก็ใส่อีกใส่อีกไปน่ะเป็นเม็ดเงือกก็เป็นเงือกเป็นยางใส่นี่ค่ะได้ก็ซักพอบ่ไปส่งร้านรีดดอกบ่ไปส่งร้านซักพี่น้องคะซักเองตากเองซักเองตากเองมาตามมาแล้วสุดหล่อตามสาวสวยมาไปกินข้าวเดิมๆพี่น้องคะมาเซฟกินไรที่ได้เซมเกตชะหมู่บ้านฝนตกบักแห้งพี่น้องเอ้ยดูมูดสวัสดิ์สาราฟอนเอาโตอินเดนินเดลฟินเฮ็ดน้ำม้อยซ้อยแล้วเพิ่นน่ะรอเบียร์ไป6ขวดหมู่บ้านฝนตกเพิ่นบ่ได้ไปสายบ่ก็นั่งระเบียงกินเบียร์ละบาดนี้ว้ายวิไลก็จัดนั่นซะแล้วบาดนี้จัดเบียร์ไปด้วยเลยกินอยู่สระว่ายน้ำร้านอาหารไป2ขวดพี่น้องคะเราไป2ขวดบัดนี้ก็ซื้อมากินอยู่ห้องอีกฟินเหลือแคนผู้เจ้านี่ฟินเลยมีสเลวิคูลมีฟิวัสเจ้าโอ้ยมีฟิวัสเบิ่งก่อนโอ้ท้าวเอ้ยนี่สระว่ายน้ำอันนึงก็มาเล่นน้ำนี่ที่รักไอ้บิเซียนมากเห็นปิดเตอร์นี่จะเราก็จะซื้อกันแล้ว What's better one มาขึ้นเย็นเสียงค่อยดีแท้เนาะพลังเอ้ยไปพี่น้องไปกินข้าวไปแล้วฟูนสุกเช้าสุกเช้าไปแล้วนักว่ายน้ำโอลิมปิกนักว่ายน้ำโอลิมปิกไปแล้วสุขเศร้าสุขเศร้าล่ะพี่น้องคะสุขเศร้าสุขเศร้าเรากับสิงสี่แหละค่ะกินข้าวกินน้ำแล้วแล้วก็ลงมาเล่นน้ำทะเลแล้วแล้วก็ไปนั่งอยู่สระง่อยง่อยครั้งที่แล้ววิไลพาไปผลผลพาไปมองหันเนาะค่ะครั้งที่แล้ววิไลพาไปผลตำหนักกรมหลวงชุมพรวิไลบ่ได้ถ่ายให้เห็นให้ทัวร์เพราะว่าวิไลหิวข้าววิไลหิวข้าวครั้งที่แล้ววิไลหิวข้าววิไลเป็นวินวินเป็นวิงเวียงแดดมันร้อนเนาะบัดนี้หมู่บ้านนี่ฝนตกพะยะว่ามื้อนี้อากาศดีเฮาไปอีกจักเทื่อถอกว่าซั่นว่าพะยะอยากไปเล่นโรมอีกเนาะป่ะกุ่นลงไปแล้วนุ่มรอข่อยแล้วค่ะนุ่มรอของน้องนางไปแล้วพะยะไปลงไปว่ายน้ำพี่น้องคะบรรยากาศตอนเช้าๆเนาะค่ะเนาะเช้าเช้า 10:00 นกินข้าวกินหยังแล้ววังนึงหันกินข้าวกินหยังแล้วพะยะค่ะลงมาเล่นน้ำทะเลเป็นกิจวัตรประจำวันของพะยะค่ะวิไลมือนี้วิไลสิพาไปพูนเด้อพี่น้องไปน้ำวิไลเนาะมือนี้เนาะไปเบิ่งอีกจักเทือผลพานสิไปเบิ่งตำหนักกรมหลวงชุมพรเนาะค่ะเนาะครั้งที่แล้วทายให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งบ่หมดเพราะว่าวิไลเป็นแบบเมื่อยๆเป็นเมื่อยๆล่าๆเป็นแบบว่าเป็นแบบว่าเป็นวิ่งๆวิ่งเวียนเนาะนี่ล่ะเฒ่ามาน่ะเฒ่ามามันก็เป็นแบบนี้แหละพี่น้องคะเฒ่ามามันก็เป็นแบบนี้เพราะว่าอีกอย่างนึงเฮาบ่ได้เป็นเม่นเลือดมันบ่ได้ทายเท่เนาะแล้วก็อีกอย่างนึงเฮาก็อารมณ์ขึ้นอารมณ์ลงแล้วก็โรคไข้ไข้เจ็บน่ะนี่แหละเข้าบ้านเฒ่ามาแล้วก็ต้องรักษาเฒ่ามาแล้วก็ต้องดูแลสุขภาพให้ดีเบิ่งสุขภาพให้ดีนะพี่น้องค่ะเอ้าพ่อใหญ่ระวังกระเป๋าไว้ฝุ่นพ่อใหญ่เราบอกว่าอันจักสิตามฉันมาหยังเอาตามน้ําดาเจ้ามาเบิ่งเจ้านี่แหละว่าซั่นว่าไปนั่งอยู่ฝุ่นต่อพี่น้องค่ะก็บ่ได้ไปใส่ผ้าไปเที่ยวใส่ดอกเนาะ
ก็อยู่นั่งๆนอนๆคือว่านั่นแหละค่ะนั่งๆนอนๆอยู่ที่ขอบสระอันง่อยอยู่ขอบสระอันคือกบคือเขียดคือว่าล่ะฮอนย่ำใดก็โตนลงโตนลงว่าซั่นนะย่ำใดก็ขึ้นมาง่อยเฮ็ดข้อกับเพิ่มๆๆๆๆอยู่นั่นน่ะโอ้ฟอร์เดอเฮาเซนวัตซะอีกครั้งไปกระเซ็นเห็นเกษานอีกเชิญเฮ้ฟาดาน้อยเฮาเชิญน้อยเฮาไปแล้วพี่น้องค่ะเดี๋ยวสิเวลาจะพาไปเบิ่งเนาะเดี๋ยวเวลาจะพาไปถ่ายรูปเด้อค่ะพอบอกคุยกับพ่อใหญ่ว่าเดี๋ยวจะไปถ่ายรูปเดี๋ยวจะไปถ่ายรูปบ้านเนาะค่ะไปถ่ายรูปแล้วก็เวลาเห็นเขาเห็ดข้างนอกเป็นไม้ฝาเชล่าเป็นไม้ฝาเชล่าด้านนอกแล้วก็ด้านในเวลาอยากเห็นด้านในเพราะว่าเบาเลี้ยงบ้านเนาะตัวบ้านนั้นวิไลมองไว้แล้วว่าวิไลสิเฮ็ดแบบใดทรงใดบัดนี้วิไลเลือกเป็นทรงปัญญาเนาะค่ะหลังคาทรงปัญญาแต่ว่าอีกส่วนนึงเนาะอีกส่วนนึงขางนึงหรือว่าห้องนึงสิแบบว่าพอใหญ่แล้วมักเป็นแบบว่าถ้ามันพื้นที่เหลือน่ะค่ะความหมายว่าเพียงวิไลมันกับพื้นที่บ่ได้กว้างขวางเนาะค่ะเนาะแต่ว่าถ้าหากว่าพื้นที่เหลือพอใหญ่เราสิเฮ็ดเป็นแบบโมเดิร์นโมเดิร์นจักหน่อยเนี่ยนะคะผสมประสานกันปัญญากับโมเดิร์นเข้าร่วมกันกวาดเยอะเลยเนาะพี่เนาะฝนตกเมื่อวานดีที่มันลมไม่แรงมากเนาะก็เลยว่าจะเดินไปดูนะคะพี่น้องค่ะเบาเลี้ยงบ้านเนาะเราเลี้ยงบ้านค่ะคุยกันมาย่องมาแย่งช่องเถาแล้วพี่น้องแต่ว่าความจริงๆลูกไส้ยุแม่เฮ็ดแบบอันโมเดิร์นว่าซั่นว่าเขาว่าเขามักโมเดิร์นว่าซั่นว่าผู้แม่แล้วว่าก็เลยบอกลูกไส้ว่ามากกูมักปัญญากูบ่ได้มักโมเดิร์นว่าซั่นว่าสิไล่กับ15ยางรอไปอีกล่ะค่ะเนี่ยก็โอ้มีรถบัสเนาะรถบัสขะเจ้ากําลังจะเดินทางกลับเนาะค่ะนั่นค่ะรถทัวร์เนาะค่ะของลูกค้าหรือว่าของพ่อเจ้าที่มาพักอยู่โรงแรมนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะแล้ววิไลจะพาเดินไปดูโอ้ยฝนตกมากหมู่บ้านก็ชุ่มช่ำแน่นอนเนาะอากาศบ่ฮ้อนปานใดหมู่บ้านกินข้าวแล้ววิไลเดินโอ้ยฮ้อนเหงื่อแตกพักๆคุณน่ะค่ะนั่นเจอหน้าผู้หมู่บ้านแล้วคือไม่เนี่ยมันมาสีของมันอยู่แล้วว่าเมนติมันมีสีของมันอยู่แต่ว่าเฮาบ่มาสีแต่สีเฮาก็ซื้อมาทาเอาบ่อันโตอันพี่อันจริงๆเพิ่นเอามันเป็นสีแดงเพิ่นมาทาเอาแม่นบ่เป็นไวฟ้าที่ทาสีนี้เพิ่นมาทาสีนี้สีนี้ล่ะมันดูเย็นดีจ้ะพี่เนาะแมนอยู่ไม้ฟ้ามีทุกวันหนูเห็นแบบมันงามหนูเลยบ่เข้าใจว่าเพิ่นเอาว่างแข็งเลยหรือว่าเพิ่นเฮ็ดฉาบที่แรกแต่นี่เพิ่นฉาบแค่เอายิ่งเป็นแข็งมันบ่ทนมันบ่ทนแม่นบ่มันผุเพราะว่ามันจะเป็นโค้งแม่นบ่แมนแมนมันบ่สวยอันนี้มันแน่นตึบแม่นบ่จ้าแมนเนาะหนูบอกพ่อใหญ่ล่ะพ่อใหญ่ว่าไปถ่ายรูปไม่เบิ่งว่าถ่ายรูปไม่เบิ่งว่าหนูอยากว่าท่านอยากรู้ว่าเขาเฮ็ดจังได๋ว่าซั่นเนาะเขาก็เฮ็ดเรียบๆแบบบ่เตียวเขาก็ปูนเพียงจ้ะฉาบๆแล้วก็นั่นบ่ได้ท่าสีก็ยิ่งใส่เลยเนาะจ้ะส่วนพ่อใหญ่ย่างมาพ่อใหญ่ว่าย่างเป็นโลดว่าซั่นฉันเห็นแล้วว่าซั่นขอบคุณหลายๆจ้านะขอบคุณหลายๆอันนั้นนี่แหละแมนกันที่เบิ่งแบบไว้ไปสิล่ะไปเฮ็ดถ้าเฮ็ดอันถ้าพื้นที่ในเฮียนมันเหลือก็สิเฮ็ดเป็นห้องให้ลูกจังซี่แม่จักห้องนึงจังสิยืนออกมาแมนจ้ะร้อยถ่ายรูปไว้ก่อนจ้ะจ้ะอึบอุ้ยอันยาไปว่าจังได๋ฝนจังตกพุ่มๆมาเนาะหมู่บ้านตกแห้งดีอยู่มันมาล่มแห้งบอกพ่อใหญ่อันจะไปถอยรถออกจากห้องใหม่นะฮะเทียกิ่งใหม่มันเพิ่นว่ามันบ่ล่มดอกว่าซั่นมันบ่ที่แรกเพิ่นว่าเด้มันบ่ตกดอกว่าซั่นว่าอันบาเนียนเอาไปมาอุ้ยมันตกอีหลีว่าซิเดินไปดูมาแล้วพี่น้องค่ะไปคุยกับอันพี่เขาสิเป็นคนอีสานล่ะ
อยู่กับเจ้านายนี่เนาะเพิ่นเนาะเพิ่นก็มีทั้งรีสอร์ทเพิ่นก็มีทั้งบริษัทสร้างบ้านเนาะค่ะรับเหมาสร้างบ้านแล้วว่าเฮ็ดบ้านแล้วก็เฮ็ดบ้านขายไปจังซี่แม่ค่ะพี่น้องค่ะบัดนี้วิไลยันเห็นว่าเพิ่นเฮ็ดไปถ่ายรูปเขาทำห้องใหม่สวยดีเอาไว้เก็บเป็นตัวอย่างบัดนี้ก็คุยกับเพิ่นก็ว่าอันเจ้านายดีนะคะพี่น้องค่ะเพิ่นว่าเจ้านายเจ้าของนี่ดีคักลูกน้องอยู่กันแม่นอยู่วิไลถามไผถามแต่ละคนเนาะวิไลถามวิไลถามเมื่อวานก่อนที่วิไลคลิปก่อนน่ะวิไลถามพี่แม่บ้านพี่แม่บ้านเพิ่นอยู่จนมา30กว่าปีนะคะพี่น้องค่ะอยู่ตั้งแต่เป็นสาวจนมีลูกมีเต่าบัดนี้เขาเจ้าที่เป็นสร้างสี่แลบเฮ็ดบ้านเพิ่นก็มีลูกน้องทั้งเป็นในรีสอร์ทแล้วก็มีลูกน้องแบบว่าเฮ็ดสร้างบ้านนะคือกลับเอาก็สร้างสินะเพิ่นก็รับสร้างบ้านนําแม่นบ่ล่ะบัดนี้ลูกน้องที่ก่อสร้างหรือว่าเป็นเฮ็ดงานด้านก่อสร้างกับเพิ่นบอกว่าอยู่นําเพิ่นมี10 30ปีอยู่จนลูกใหญ่อยู่จนลูกจบปริญญาก็มีบางคนอยู่นําว่าเจ้านายใจดีแม่นอีหลีค่ะเบิ่งเป็นแต่ใจดีอยู่ดอกเพราะว่าหมู่บ้านลูกบ้านมือฝนตกลูกสาวเพิ่นมายืนคุยกับพ่อใหญ่เว้ากับพ่อใหญ่เนาะพ่อใหญ่เราก็เป็นคนที่แบบว่าอยากหูอยากถามอยากคุยเนาะพ่อใหญ่เราก็คุยแล้วก็ถามมันก็ถามคุยกันไปแม่ค่ะอันมื้อนี้ก็นิดๆน้อยๆไหลสาระจักหน่อยเด้อค่ะพี่น้องค่ะอุ๊ยแต่ว่าไปเบิ่งพ่อใหญ่ก่อนพ่อใหญ่กลับห้องบ่ฮู้ว่าจังได๋เพราะว่าสิให้พ่อใหญ่ขับรถถอยรถเอาน้ําออกจากท้ายรถเพราะว่าฝนตกแล้วรถมันจอดจังซี่น้ําอยู่น่ะไปเบิ่งก่อนว่าพ่อใหญ่ไปห้องไปถ้ายังไม่ไปจะได้ชวนไปด้วยกันชวนไปบ่ได้ไปเห็นหยังเด้ค่ะชวนไปเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวที่เอียงล่ะพาไปเที่ยวไปเบิ่งพระตำหนักกรมหลวงชุมพรไปพี่น้องอยู่หั่นอยู่โอ้ยบ่ทันไปใส่อยู่ไฮมันมันไปหอดใสมาใสแล้วว่าท่านไปหอดใสมาใสอยู่พญามักเอ้ยฮะวันไปหอดใสมาใสแล้วว่าท่านหอดใสอยู่นั่งนั่งอยู่พุ่นน่ะพุ่นน่ะอ้อนอ้อนโอ้ลูกหล่าโอ้ลูกหล่าลูกหล่าหิวนมติลูกเอาล่ะค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะพี่ไล่กับผ้าไปมื้อนี้ไล่สาระจักหน่อยเนาะค่ะเนาะไร้สาระนิดๆหน่อยๆไร้สาระน้อยๆไปเพราะว่าผ้าไปเบิ่งผ้าไปชมหม่องเพิ่นเฮ็ดห้องพักใหม่นั่นล่ะก็สิเบิ่งไว้เป็นตัวอย่างนิดๆน้อยๆพอเห็นมันงามดีค่ะสําหรับมื้อนี้ก็ไล่สาระเนาะค่ะไล่สาระบ่มีหยังขอบคุณพ่อแม่พี่น้องของฝ่ายสู้หูสุขคนเด้อค่ะสิเป็นกําลังใจให้วิไล่ระวังเมียแตกพอกันใหม่เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อค่ะพี่น้องค่ะ